ของถวายสงฆ์เป็นอาหารที่ประณีตทีนี้พออาหารที่ประณีตไปเสร็จพระก็บริโภคแต่นี้ภรรยาก็ดีใจฝ่ายสามีก็บอกว่าแม่อย่าประมาทไปที่เราได้ทำบุญแล้วพระรับแล้วไปใช้จ่ายเพราะว่าเราได้ลูกสาวเดี๋ยวพ่อจะต้องไปทำกิจที่จะเอาลูกสาวกลับคืนมานั่นเองท่านก็เดินทางอุบาสกท่านนี้ก็เดินทางไปรับจ้างตัดอ้อยเขาอีกเมืองหนึ่งนะ6 เดือนทำด้วยความไม่ได้เจอพระเลยไม่ได้ทำบุญเลยแต่ก็จิตใจศรัทธาไม่ศรัทธามุ่งมั่นเชื่อมั่นไม่เชื่อในคุณของพระรัตนตรัยไม่เชื่อพอครบ6 เดือนได้เงิน12 มหาปณะก็เดินทางกลับคิดว่าพอแล้วต่อการที่จะดูแลถ่ายถอนในระหว่างเดินทางกลับมาใช่ไหมวันนั้นก็เจอพระรูปหนึ่งท่านจะไปที่วัดใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งไปไหว้พระเจดีย์ท่านเห็นไม่เคยเห็นพระมาตั้ง6 เดือนแล้วพอเห็นครั้งนั้นดีใจมากใช่ไหมอุบาสกเนี่ยก็ทั้งวิ่งทั้งเดินบอกท่านรอก่อนอยากสนทนากับท่านนะเดินทางก็ถามท่านไปไหนต่างๆก็คุยบอกโอ้จะไปว่าก็โยมจะไปที่วัดนั้นเหมือนกันจะแวะไหว้พระเจดีย์ไม่ได้เฝ้าพุทธเจ้ามานานแล้วจำนองอย่างเงี้ยนะเดินไปตามลำดับทีนี้พออยู่ต่อมาก็มันจะเพลินแล้วไงอุบาสกก็นึกได้เออท่านเดี๋ยวโยมจะนิมนต์โยมจะถวายอาหารท่านอุบาสกก็เหลียวซ้ายแล้วเห็นคนถือห่อข้าวมาก็บอกให้พระท่านยืนคอยรีบวิ่งไปก็ไปขอซื้อ1 กหาปณะซึ่งราคาข้าว1 หอนไม่ถึงนะแต่ความอยากทำบุญเนี่ยไอ้คนที่นั่นเบ็ดเสร็จไอ้นี่เราคงจะได้ทรัพย์แน่นอนแล้วเนี่ยใช่ไหมแกก็ไอ้คนมาขอซื้อข้าวลงแกก็ไม่ขาย2 ก็ไม่ขาย3 ก็ไม่ขาย4 ก็ไม่ขาย5 12 กหาปณะก็ต่อรองแกก็บอกท่านผมมีแค่นี้ท่านจงขายเราเถอะบุญนั้นเราจะได้ด้วยกันเพราะคนนั้นรู้ว่าบุญจะได้เท่ากันไม่ยอมขายใช่ไหม12 กหาปณะได้มาได้ห่อข้าวมาเนี่ย1 ห่อ 12 กหาปณะซึ่งพอที่จะถ่ายตัวลูกสาวอ่ะสละเลยนี่บูชาอะไรบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองพอมาเบ็ดเสร็จท่านก็คุกเข่าใส่บรรจงพระก็บอกว่าอุบาสกใส่ครึ่งเดียวก็พอบอกว่าผมมีศรัทธาจะถวายทั้งหมดก็ใส่เต็มบาทพระก็นั่งชั้นแกก็ตรึกบุญแกสิโอ้โห6 เดือนเนี่ยด้วยความเหนื่อยยากใช่ไหมลองคิดดูปริมาณเม็ดบุญแกทีน้อมถวายแกบุญแกเกิดน่ะพอฉันเบ็ดเสร็จก็เดินตามพระไปเดินไปพอจะแยกทางกันเนี่ยพระก็ถามอุบาสกถามหน่อยเถอะท่านเป็นใครมาจากไหนเนี่ยพ่อแกเล่าตั้งแต่2 สามีภรรยาเอาลูกไปถ่ายทำบุญเบ็ดเสร็จไปตัดแล้วมาเจอท่านโอ้โหอาหารมื้อนั้นเนี่ยจุกคอท่านเลยนะท่านนึกในใจว่าถ้าเราไม่สามารถทำคุณธรรมให้เกิดขึ้นเพราะอาหารมื้อนี้ได้เนี่ยโอ้โหเสียหายเนี่ยท่านเลยบอกขอแยกทางไม่ไปวัดแล้วท่านบอกเออเชิญท่านไปเถอะอาตมามีธุระเสร็จแล้วท่านก็แยกทางเข้าในถ้ำท่านปูอาสนะท่านบอกว่าอาหารในท้องถ้าไม่สามารถเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่มรรคผลในปัจจุบันชาติก็จะนั่งตายเป็นตรงนี้นั่งตายเป็นตรงนี้เนี่ย7 วันแค่7 วันเนี่ยตรงเนี้ยที่ใช้คําว่าเนื้อและเลือดเนี่ยคําว่าเนื้อและเลือดจงเหือดแห้งหายไปเถอะจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ามรรคผลไม่เกิดขึ้นน่ะจักไม่ลุกก็จะเอาอาหารนั่นแหละเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอดสัจจะแล้วท่านก็ได้พอได้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยท่านก็พิจารณาโอ้อาหารหมดพอดีเนี่ย
ท่านก็มาพิจารณาว่าเนี่ยอ๋อท่านต้องปรินิพพานวันนี้นะเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์แตกฌานปฏิสัมภิทาญาณท่านก็เลยไปในวัดเลยวัดใหญ่ไปถึงท่านก็ตีระฆังพระก็มาประชุมกันเต็มเป็นเรือนพันในยุคลังกานี่เองพระเรือนพันนะเขาก็ถามพระเถระก็ถามใครมาตีระฆังท่านก็กระโยงพนมมือไหว้สงท่านก็บอกกับผมเองท่านก็บอกว่าท่านตีเพราะเหตุใดท่านก็เล่าเรื่องอุบาสกเรื่องท่านได้เข้าถึงแล้วท่านบอกว่าท่านทั้งหลายถ้าท่านผู้ใดสงสัยในมรรคผลให้ท่านทั้งหลายถามเขาเจ้าได้พระที่นั่นเงียบกันหมดเลยท่านบอกว่าอย่างต่ำพระโสดาบันกันหมดเลยนี่ลังกายุคเมื่อพันกว่าปีลังกาแล้วเนี่ยพอเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็อธิษฐานเรือนยอดมาเลยไหมเบ็ดเสร็จท่านก็นอนปรินิพพานนักเข้าพระเถระก็นี่ท่านคงมีเลศในใดๆหรือเปล่าเนี่ยถึงมาปรินิพพานแปลกอย่างนี้มากก็ให้คนไปเชิญพระราชาเพราะไม่สามารถที่จะยกศพท่านได้พระราชาก็ยกไม่ได้จะยกขึ้นสู่เรือนยอดที่ท่านอธิษฐานไว้ก่อนปรินิพพานเบ็ดเสร็จก็พระราชาก็ไม่รู้ก็ถามพระเถระว่าท่านเล่าอะไรก่อนที่จะปรินิพพานก็เลยเล่าเรื่องอุบาสกพระราชาก็เลยบอกให้ตามหาอุบาสกหน่อยสิท่านต้องการอนุเคราะห์อุบาสกเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบุญส่งผลภายใน7 วันเนี่ยนี่ไงทิฏฐาธรรมเวทนียกรรมตามมาเป็นเศรษฐุบาสกมากราบเท้าจำได้โอ้พระเถระร้องไห้มือแตะที่เท้าศพของพระเถระก็ลอยเข้าเรือนยอดแล้วก็เดินก็สู่ที่ว่าลอยเข้าสู่ที่ประชุมเพลิงไฟลุกเลยอุบาสกนี้ต่อมาก็คือเป็นอมาตย์ของพระเจ้าแผ่นดินในลังกาถูกแต่งตั้งวันนั้นเลยนี่ไงนี่มีผลมากมีอานิสงส์มากลักษณะนี้เพราะว่าอาหารเนี่ยอาหารที่ตกถึงท้องเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่มรรคผลเหมือนอะไรเหมือนกับที่ว่านางสุชาดาเอาอาหารถวายพระเจ้าแล้วอาหารมื้อนั้นเป็นปัจจัยแก่การบรรลุอนุตสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็นายจุนทะกัมมลบุตรถวายอาหารแล้วทำให้พระศาสดาได้อนุปาทาปรินิพานเห็นไหมการถวายอาหารแล้วทำให้ได้ให้พระศาสดาได้สอุปาทิเสสนิพานครั้งแรกกับถวายอาหารแล้วทำให้พระศาสดาได้อนุปาทาปรินิพานมีผลเสมอกันทำไมเสมอกันหนึ่งได้ปรินิพานทั้งคู่สองจากอาหารมื้อนั้นน่ะเป็นฐานให้พระศาสดานั้นอยู่ในสมาบัติ2,400,000โกสมาบัติอานิสงส์ก็มากฉะนั้นเมื่อนางสุชาดาจุนทากามลบุตรเนี่ยคิดถึงทานของตนเองแล้วจึงผ่องใสล่าเริงมากเพราะทำให้พระศาสดาได้ปรินิพได้นิพพานได้กิเลสนิพพานกับได้ขันธนิพพานกิเลสนิพพานคือครั้งแรกขันธนิพพานคือครั้งสุดท้ายเพราะอนุปาทาปรินิพพานนั้นน่ะเป็นเป้าหมายที่พระศาสดาทรงหวังไว้ตั้งแต่สร้างบารมีตอนนี้พระศาสดาได้แล้วพระศาสดาไม่ใช่หวังสัพพัญญุตญาณไม่ใช่หวังอรหัตมรรคอรหัตผลไม่ใช่หวังบุญบารมีไม่ใช่หวังความเป็นอาจารย์ไม่ใช่หวังความเป็นใหญ่แต่จุดที่พระศาสดามุ่งหวังสูงสุดคืออนุปาทาปรินิพพานคือการดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือแต่ท่านมีมหากรุณาที่คุณอย่างใหญ่หลวงว่าคนเช่นเราเมื่อได้นิพพานแล้วจะทำให้คนอื่นนิพพานด้วยเราพ้นทุกข์แล้วจะให้สัตว์อื่นพ้นทุกข์ด้วยเราข้ามพ้นแล้วจะให้สัตว์อื่นข้ามด้วยท่านมองว่าสังสารวัฏเนี่ยมันมีภัยมากท่านเลยตั้งอัธยาศัยแต่เป้าหมายสูงสุดของท่านคืออนุปาทาปรินิพพาน
ท่านไม่ได้ต้องการเป็นพุทธเจ้าเพื่ออยู่ในสมาบัตินี้เสวยผลไม่ใช่ถ้าเราเห็นอย่างนี้เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระศาสดาว่านี่ไงคนที่หวังและปรารถนาต่อโลกต่อสัตว์โลกจริงๆต่อพวกเราจริงๆเนี่ยคือพระพุทธเจ้าถามว่าคนนี้ลำบากกว่าเราคนนั้นทนทุกข์กว่าเราเนี่ยคนที่ลำบากเพื่อเราจริงๆคือพระศาสดาไม่มีใครหรอกที่จะมารักเราและลำบากให้กับเราเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่เราต่างหากที่รักพระพุทธเจ้าน้อยใช่ไหมถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเท่ากับพระอนุนเราก็เป็นพระอนุนถ้าเรารักพระพุทธเจ้าเท่ากับพระสารีบุตรรักเราก็เป็นพระสารีบุตรแต่เอิญเนี่ยเรารักพระเจ้าได้แค่ปุถุชนรักไงเราก็ได้แค่ความเป็นปุถุชนเนี่ยคำตอบมันอยู่ตรงนี้พอจะมองเห็นไหมฉะนั้นตอนนี้เราต้องเพิ่มไหมศรัทธาในพระเจ้าไหมเพราะศรัทธาเพิ่มวิริยะจะพลอยเพิ่มไปด้วยเป็นต้นนี่เป็นอย่างนี้ขอโมทนากับเราในช่วงนี้นะได้มนสิการได้เจริญกุศลกันโดยในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดานะเราได้ดูในเรื่องของทานในเรื่องของศีลในเรื่องของนะตอนนี้ก็ศึกษาในเรื่องของชั้นของกุศลศีลกันอยู่โดยเฉพาะก็คือว่าเมื่อศึกษาแล้วเนี่ยนะก็ทำให้เราได้เห็นมุมของการที่เราท่านทั้งหลายมารักษาในชั้นของกุศลศีลถ้ามาพูดถึงตรงนี้แล้วก็คือว่าศีลตัวกุศลศีลเนี่ยนะถ้ามองอย่างชนิดที่ว่าเห็นคุณเห็นประโยชน์ของชั้นของศีลที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศีลสำคัญมากๆแล้วแต่ก่อนเราอาจจะมองเห็นว่าเราจะรีบเข้าห้องปฏิบัติเลยเนี่ยโดยไม่มีชั้นของความรู้ในเรื่องของทานศีลเลยเนี่ยเราเริ่มจะต้องเปลี่ยนความคิดซะแล้วเนี่ยว่าในชั้นของศีลเนี่ยความเข้าใจของเราท่านทั้งหลายน่าจะต้องมาปรับปรุงแล้วก็มาทำความเข้าใจใหม่แล้วเอ๊ะอะไรคือลักษณะของศีลรู้ไหมอะไรคือลักษณะของศีลศีลมีอะไรเป็นลักษณะอัดของศีลเนี่ยคืออะไรศีลเนี่ยท่านใช้คำว่าศีลนะไงอัตถะของศีลก็คือศีลนะแล้วศีลนะคืออะไรเราเรียนได้ยังศีลนะก็ได้แก่ความตั้งไว้ด้วยดีความตั้งไว้ด้วยดีในที่นั้นท่านเรียกว่าสมาทานังได้แก่ความที่กรรมทั้งหลายมีเจตนากรรมเป็นต้นเนี่ยนะกรรมทั้งหลายคือกายกรรมวจีกรรมที่ตั้งไว้ด้วยดีเอากายกรรมวจีกรรมที่ตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยไหมมาจากคำว่าศีลนะคือมาจากคำว่าสมาทานังคือว่าตั้งไว้ด้วยดีคำว่ากรรมทั้งหลายมีกายกรรมตั้งไว้ด้วยดีวจีกรรมตั้งไว้ด้วยดีแปลว่ากายกรรมวจีกรรมไม่กระจัดกระจายไม่กระจัดกระจายไปเพราะอะไรด้วยการความเป็นผู้มีศีลนั่นแหละไม่กระจัดกระจายก็คือไม่ซ่านไปใช่ไหมไม่ซ่านไปด้วยกายทุจริตทั้งหลายก็เพราะความเป็นผู้ที่มีศีลนั่นแหละฉะนั้นศีลนะโดยความหมายถ้าถามว่าลักษณะของศีลในมุมแรกเนี่ยเรียกว่าเป็นศีลนะเพราะอัตว่าอะไรสมาทานังเหมือนกันเพราะว่ากรรมทั้งหลายมีกายกรรมไม่กระจัดกระจายวจีกรรมไม่กระจัดกระจายนั่นแหละความเป็นผู้มีศีลกายวาจาเลยไม่กระจัดกระจายใช่ไหมคนที่กายกระจัดกระจายก็แปลว่าทุศีลไงทางกายไงคนวาจาที่กระจัดกระจายก็คือทางวจีกรรมล่วงละเมิดศีลไงนี่ก็เรียกกายกรรมวจีกรรมกระจัดกระจายมันมาจากจิตที่เต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงนั่นเองจึงเป็นเหตุให้ไม่มีศีลนะความหมายแรกเลยไม่มีการตั้งไว้ด้วยดีจากคำว่าสมาทานังเราก็บอกว่าไปสมาทานศีล
ใช่ไหมสมาทานศีลอัตศีลของสมณีต้องสมาทานต่อหน้าอาจารย์ต่อหน้าอุปัชฌาย์นะแต่ถ้าศีลของพวกเราเนี่ยต่อหน้าก็ได้รับหลังได้ไหมได้วันละ100 รอบได้ไหมได้เดี๋ยวนี้แต่อย่าไปอธิษฐานขนาดนั้นแสดงว่าขาดบ่อยเลยใช่ไหมถ้าอย่างนี้แสดงว่าศีลขาดบ่อยเลยเนี่ยบางทีเราก็แต่ก่อนมาก็โมทนานะโยมสมาทานศีลได้ตลอดเลยบอกมันขาดตลอดให้ท่านเลยต้องอย่างนี้ดีไหมแต่ก็ยังดีนะแต่บางคนเล่นหัวหมอเนี่ยแกล้งขาดแล้วสมาทานใหม่แล้วขาดอยู่เรื่อยแล้วก็สมาทานใหม่อย่างนี้ดีไหมรักษาศีลเลยกลายเป็นว่าการขาดเป็นเรื่องปกติไปคือไม่กระจัดกระจายเข้าใจอย่างว่าฆ่าสัตว์ถือว่ากระจัดกระจายไหมลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อองค์ต่างๆเหล่านี้เราพอจะมองเห็นชัดเจนหมดแล้วใช่ไหมนี่เขาเรียกว่ากระจัดกระจายแล้วนี่แปลว่าสั้นไปแล้วมาจากคำว่ากายกรรมมาทีนิสมาทะหันติเอเตนาติสีหลังเนี่ยกรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นตั้งไว้ด้วยดีด้วยธรรมนั้นด้วยธรรมนั้นเหตุนั้นธรรมนั้นจึงชื่อว่าเป็นเครื่องตั้งไว้ด้วยดีซึ่งกายทั้งหลายด้วยธรรมนั้นคือด้วยเจตนาที่เป็นไปกับกุศลนั้นเจตนาที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นเหตุแห่งการรักษาศีลนี่แหละเป็นเหตุแห่งการสมาทานเป็นต้นนี่แหละความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็ปัญญาทั้งหลายเนี่ยที่เป็นไปเพื่อควบคุมดูแลกายกรรมวจีกรรมให้ตั้งไว้ด้วยดีนั่นแหละแล้วก็ความงดเว้นจากบาปทางกายทางวาจาทั้งหลายสภาวธรรมที่เป็นตัวงดเว้นที่เป็นวิรติเป็นสภาพที่งดเว้นจากบาปและทุจริตทั้งหลายทางกายและทางวาจานั่นแหละแล้วก็การงดเว้นจากอาชีพที่ผิดพลาดทั้งหลายอย่างนั้นบ่งบอกให้เห็นชัดว่ากรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นตั้งไว้ด้วยดีเพราะความเป็นผู้มีศีลเลยจึงกลายเป็นว่ามาจากคำว่าสมาทานนั่นแล้วก็สังเกตดูที่เนี่ยตอนนี้เราใส่ชุดขาวไว้ใจได้ไหมว่ากายกรรมจะตั้งไว้ด้วยดีวจีกรรมจะตั้งไว้ด้วยดีเสมอไปใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าถ้าศีลนะตัวนี้เกิดสิพอลักษณะตรงนี้เราก็เริ่มชัดขึ้นว่าโอ้ศีลนะตรงนี้จริงๆท่านขับเน้นไปที่ตัวเจตนาคือตัวจัดแจงจงใจที่จะคิดไม่ล่วงละเมิดทั้งหลายที่เป็นไปกับกุศลใช่ไหมพอเจตนาที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเขาก็ทำทั้งหลายที่เกิดพร้อมกันกับเขาคือผัสสะเวทนาเป็นต้นสัญญาเป็นต้นแล้วก็วิญญาณขันธ์เป็นต้นเหล่านี้ที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับเขาให้ตั้งไว้ดีๆใช่ไหมให้เป็นไปกับความไม่โลภความไม่โกรธแล้วก็เป็นปัญญาฉะนั้นถ้าไปพิจารณากรรมและผลของกรรมเนี่ยกายกรรมวจีกรรมก็จะตั้งไว้ด้วยดีด้วยการที่ไม่ทุศีลฉะนั้นคำว่าตั้งไว้ด้วยดีไม่ใช่นั่งทื่อๆอยู่เงี้ยนะไม่ยอมเดินเลยเงี้ยกลัวจะผิดศีลทางกายได้ไหมไม่ใช่ก็ใช้ชีวิตปกตินี่แหละแต่ว่าในขณะที่ใช้ชีวิตปกติเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนการเดินหรือเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดความคิดที่เป็นบาปก็เอาออกซะเอาความคิดที่เป็นบุญเอาความดีใส่เข้าไปเพื่อดูแลกายดูแลวาจาไม่ให้กระจัดกระจายให้ตั้งไว้ด้วยดีตั้งไว้ไหนๆตั้งไว้โดยการไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติในกามไงตั้งไว้โดยฐานะที่ไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อไงนี่เขาเรียกว่าตั้งไว้ด้วยดีตอนนี้กุศลศีลเดินหรือยังชื่อว่าเป็นการปฏิบัติหรือยังนี่ไงปฏิบัติเนี่ยพระกำลังสอนปฏิบัติเป็นการปฏิบัติบูชาไหมเนี่ยบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมบูชาพระรัตนตรัยเราว่าพระสัตว์เราอามิสบูชาเราก็ทำให้ข้าวเป็นทานให้แล้วถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมให้น้ำให้ที่อยู่ให้เครื่องนุ่มห่มให้ยารักษาโรคให้นั่นน่ะน้อมเป็นบูชาได้แล้วนี่อามิสบูชาอันนั้นเป็นวัตถุทานทีนี้เจตนาศรัทธาที่นำเจตนาทั้งหลายที่น้อมบูชาจิตที่น้อมบูชาเป็นอมิสบูชาหรือธรรมบูชาเห็นเริ่มมองเห็นแล้วไหมพระศาสดาบอกว่าอมิสบูชาเนี่ยอามิสบูชาเนี่ยเก
เกื้อหนุนเป็นปัจจัยแก่ธรรมบูชาแต่ถ้ามีแค่อามิสบูชานี่ประเสริฐไหมไม่ประเสริฐพระเอาพระเจ้าโศกเนี่ยทำอามิสบูชาเราเห็นเยอะไหมนั่นแหละ84,000สถูปเสาที่ปักอ่ะเสาโศกอ่ะ84,000เสานั่นเนี่ยเหลืออยู่ไม่กี่เสาทุกวันเนี่ยดูที่เนี่ยอามิสบูชาเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมเราจะได้เห็นว่าถ้าหากว่าอามิสบูชาไม่เชื่อมโยงสู่การปฏิบัติบูชาแล้วเขาจึงเรียกว่าบูชานั้นไม่ประเสริฐอาจจะประเสริฐได้ยังไงใช่ไหมมีแค่แต่อามิสเนี่ยแต่ใจน้อมบูชาไม่เกิดบุญไม่เกิดจากการบูชานั้นนี่เป็นอย่างนี้เริ่มมองเห็นยังฉะนั้นการที่เราปฏิบัติในทำกายกรรมวจีกรรมนั้นให้ตั้งไว้ด้วยดีเนี่ยไม่เกลื่อนกล่นไม่กระจัดกระจายไม่ซ่านไปเพราะความทุศีลเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าศีลนะข้อแรกคือสมาทานังเกิดแล้วแล้วลองคิดดูที่ว่าถ้าหากว่าตัวกุศลศีลมีปริมาณมากขึ้น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 แล้วเม็ดของกุศลศีลนี่มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเอางี้ใครจะสามารถสร้างศาลานี้ได้ด้วยการใช้หินแค่เม็ดเดียวเนี่ยปูพื้นที่แล้วสร้างขึ้นมาได้ไหมไม่ได้เลยถนน1เม็ดขออภัยแค่ปูนเนี่ยนะปูนกับหินอย่างละกระสอบเนี่ยเราจะสามารถทำถนนจากที่ปากช่องจากโคราชเนี่ยไปถึงกรุงเทพได้ไหมต้องใช้ปริมาณเม็ดหินเม็ดปูนเยอะไหมติดต่อกันเป็นแถวด้วยไหมถึงสามารถถึงกรุงเทพได้แม้ชั้นใดฉะนั้นปริมาณกุศลศีลที่รักษามานั่นเนี่ยเม็ดของกุศลศีลเนี่ยมันหนาแน่นไหมที่ผ่านมาถ้ามันหนาแน่นป่านนี้สมาธิปัญญามันเดินพวดไปแล้วเพราะไม่สามารถจะเป็นฐานรองรับหรือไม่สามารถจะทรงคุณธรรมเบื้องสูงให้เกิดได้เพราะปริมาณกุศลศีลแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงเมื่อพื้นไม่แข็งแรงสร้างตึกได้ไหมสร้างเจดีย์ได้ไหมสุดหมดตอนนี้จะไปเดินสมถวิปัสสนาระดับสูงและตัวกุศลศีลเป็นยังไงตอนนี้กับพองกับแพงใช่ไหมเขาบอกว่าไงศรัทธาในตถาคตโพธิศรัทธาเป็นต้นเป็นประทัดฐานของปาติโมกสังวรศีลจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าไหมศรัทธาในพระธรรมไหมเชื่อมั่นไหมถ้าเชื่อมั่นเนี่ยตัวกุศลศีลถึงจะแข็งแรงเพราะเชื่อว่าพระศาสดาเนี่ยให้อริยทรัพย์เราเราก็เก็บอริยทรัพย์ได้เพราะศรัทธาเหมือนมือใช่ไหมศรัทธาเหมือนเมล็ดพืชแล้วตอนนี้ต้องดูมือดิมีมือไหมไม่ค่อยไว้ใจแล้วมือไม่รู้มือโผล่มาบ้างเปล่าเนี่ยศรัทธาเหมือนมือไหมศรัทธาเหมือนเมล็ดพืชใช่ไหมแล้วปลูกศรัทธาไว้ในนาคือพระรัตนตรัยเนี่ยกี่เม็ดแล้วปลูกไว้กี่เม็ดแล้วปลูกแล้วได้รดน้ำฝนดินน่าเป็นห่วงไหมศรัทธาของชาวพุทธเนี่ยคอนแคลนไหมคอนแคลนตรงนี้เริ่มจะโตแล้วใช่ไหมศรัทธาเนี่ยนะปลูกแล้วก็ดูแลเพราะจริงๆถ้าปลูกมากศรัทธาจะมากไหมตอนนี้เราปลูกไปกี่เม็ดปลูกนิดเดียวเองแม้จะเอาผลนั่นเลิศเลยคิดดูใช่ไหมตอนนี้ถ้าปลูกมากๆให้สังเกตดูตอนที่ว่าเขาออกจากตัณหาได้ออกจากความติดข้องได้เป็นต้นใช่ไหมเพราะว่ารักพระพุทธเจ้ามากกว่ารักสิ่งอื่นเนี่ยตรงนี้นะภาษาพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยขอไปพระเจ้าโศกเนี่ยรักพระพุทธเจ้ามากกว่ารักภรรยารักพระพุทธเจ้ามากกว่ารักภรรยาแล้วเราล่ะรักพระพุทธเจ้ามากกว่าลูกไหมโอ้พูดแล้วบาดใจเกินเอาไปเทียบกับเอาไปเทียบกับแม่ดวงแก้วมณีเลยเนี่ยว่าไงดีเนี่ยพอไปเทียบกับลูกแล้วแม่คิดถึงลูกมากกว่าพุทธเจ้าอันนี้จักเริ่มคิดหนักแล้วเนี่ยนะอันนี้ก็เริ่มเห็นใช่ไหมงั้นถ้าหากเขาบอกว่าเรายังไม่คู่ควรจะตรัสรู้เราจะไม่สงสัยเลยใช่ไหมเพราะเราจะไม่สงสัยเลยเมื่อเราไปเทียบศรัทธาของเราระหว่างเรารักลูกกับรักพุทธเจ้าเนี่ย
ตรงนี้แต่ก่อนเราสงสัยมาตั้งนานทำไมเราไม่บรรลุตอนนี้ก็เริ่มว่าโอ้ชัดแล้วตรงนี้แม้ถ้าบรรลุบนฐานที่ไม่ได้มีศรัทธามากๆนี้ประหลาดไหมเอาไหมเอาบรรลุแบบนี้เอามาก็ไม่เอาหรอกมันบรรลุอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมมันบรรลุบนฐานที่มันไม่ใช่ศรัทธาที่แท้จริงมันเป็นศรัทธาปลอมอ่ะมันเป็นศรัทธาที่ยังเป็นปกติศรัทธาแล้วมันบรรลุอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมถ้าศรัทธาจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้แน่นอนไอ้ทีนี้ก็ถ้าเราฉะนั้นศรัทธาจะเป็นปัจจัยแก่ปาติโมกข์สังวรศีลปาติบุคคลเนี่ยเพราะเราเป็นปาติยังไงปาติตามปาติโมกขะขาสังวรแปลว่าพ้นมุขขาเนี่ยแปลว่าพ้นใช่ไหมโมกขาเนี่ยแปลว่าพ้นจากอบายภูมิพ้นจากสังสารวัฏฉะนั้นพระเจ้าก็เลยประทานศีล5กุศลกับบวช10ไงแล้วก็ศีล8ศีล9ศีล10ให้กับคฤหัสถ์ทั้งหลายเขาเรียกสุตตันตศีลแต่ของสมณเณรและของภิกษุภิกษุณีนี่เขาเรียกว่าวินัยศีลมันคนละอย่างกันนะศีลที่มาในวินัยวิโดกกับศีลที่มาในพระสุตตันตวิโดกก็แยกให้ออกเราจะได้รู้อ๋อนี่ไงทำไมคฤหัสถ์นี่เป็นพระโสดาบันก็ยังไหวสมณเณรที่บวชแม้ในวันนั้นเห็นไหมเริ่มชัดแล้วเพราะว่าวินัยต่างกันสุตตันตศีลกับวินัยศีลศีลที่มาในพระวินัยกับศีลที่มาในพระสุตตันตปิฎกนี่นะอันนี้เราก็เริ่มมองเห็นอ๋ออันนี้เป็นเขาเป็นอุดมเพศคารวะถึงแม้เป็นภริยาก็ยังเป็นหีนเพศยังอยู่ในเพศต่ำอยู่ใช่ไหมอย่างนี้ก็เริ่มมองเห็นอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้กรรมทั้งหลายมีกายกรรมเป็นต้นที่เป็นไปด้วยความเป็นผู้ทุศีลนะความเป็นผู้ทุศีลเนี่ยมีการนำสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์นำทุกข์มาให้ทั้งในปัจจุบันและชาติต่อไปกรรมทั้งหลายเช่นนี้ชื่อว่าความตั้งไว้ดีหรือไม่ดีตั้งไว้ดีหรือไม่ดีเช่นกายกรรมที่ทุศีลวจีกรรมที่ทุศีลเนี่ยตั้งไว้ดีไหมเนี่ยถามว่าอย่างนี้นำประโยชน์มาให้ไหมไม่ได้ทิฏฐาธรรมไม่กระทำประโยชน์ประโยชน์ในปัจจุบันได้ไหมเนี่ยประโยชน์ในพบหน้าก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งขัดหมดเลยและนำทุกข์มาให้ไหมนำทุกข์มาให้ในไหนทั้งในปัจจุบันนี้แล้วก็ในการต่อไปด้วยกรรมทั้งหลายเช่นนี้เรียกว่าตั้งไว้ไม่ดีเพราะเป็นความไม่ตั้งอยู่โดยชอบอันนี้ชื่อว่ากระจัดกระจายไหมเพราะสั้นไปแล้วกระจัดกระจายด้วยสั้นไปด้วยกระทุศีลทุกวันไม่สั้นได้ไงใช่ไหมทุตลอดทุศีลตลอดบางคนยังแย้งนะคุณท่านไม่รู้หรอกค้าขายมันต้องโกหกยอมนี่รวยมาได้เพราะโกหกนี่แหละฉะนั้นข้อนี้ยกไว้ก่อนมันเป็นคฤหัสถ์ต้องโกหกถ้าคนเข้าใจเรื่องศีลเขาจะโกหกไหมไม่โกหกหรอกถ้าเขามาถามราคาเท่าไหร่ก็จะตอบเขาว่าไงนะจะตอบเขาว่าไงเราซื้อมา20เราจะขาย50บาทนะสมมติเราจะตอบเขาว่าไงอ๋อค้าขายก็ต้องมีนึกว่าเธอไม่ยุ่งอะไรเนี่ย จะซื้อหรือจะขายเธอจะขายก็ไปตั้งร้านค้าอย่ามายุ่งนี่ได้ไหมพวกมีศีลจะไม่พูดคำนี้เนี่ยถ้าพูดคำนี้แปลว่าอะไรขายได้ไหมขายไม่ได้ขายไม่ได้นอกจากขายไม่ได้ได้ศัตรูด้วยเนี่ยได้ศัตรูด้วยฉะนั้นก็ฉลาดในการที่จะใช้โวหารนะกระบอกการค้าขายก็ต้องมีกำไรทั้งนั้นแหละคุณเขาถามว่าเท่าไรบอกได้ไหมโอ้ไม่ควรจะบอกถ้าบอกเราบอกปุ๊บมันก็กระทบร้านอื่นบอกปุ๊บกระทบร้านอื่นฉะนั้นการค้าขายก็เป็นกันแบบนี้คุณก็ลองพิจารณาดูนะว่าร้านของเราเนี่ยเราก็พยายามนำสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมตามสติกำลังของเราแต่ไม่ใช่ยถาสติยถาพลังที่เราสวดกันนะไอ้นี่อ่อนแอมากนะสวดแบบนี้อะไรนะแปลว่าไงนะจะทำในใจอยู่จะปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสอนของพระผู้เป็นภาคเจ้านั้นตามสติกำลังโอ้ที่จริงท่านขับเน้นว่าสตินั้นต้องให้เป็นสติพละสมาธิปัญญาเป็นต้นหรือว่าศรัทธาเป็นต้นวิริยะเป็นต้นเนี่ยกล่าวสติเนี่ยชื่อว่ากล่าวอินทรีย์ทั้งหมดด้วยให้เราไปสวดเอื้อยเอื้อระเหยกันอย่างนี้มันถึงว่าอ้าวจากทำในใจอยู่จากปฏิบัติตามอยู่นี่นะซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านะตามสติกำลังวันนี้อ่อนแอนอนดีกว่าส่วนวันเสาร์นี้นะก็ไม่พัฒนาหรือก็
ขับเน้นนะขับเน้นนะพูดภาษาต่อไปไม่เอาอย่างนี้นะคือจะพัฒนาถ้ายังไม่เป็นพระนี่มันจะออกจากมุทัสสติได้ไหมออกจากการหลงลืมสติไม่ได้ฉะนั้นไม่ใช่ว่าแค่บอกไปเรื่อยๆเอื่อยๆไม่ใช่แล้วเราต้องเข้าใจภาษาที่ท่านให้เราใช่ไหมขับเน้นอรรถให้ชัดแล้วจะได้เป้าหมายคือการขัดเกลาเป้าหมายก็คือการพ้นทุกข์ถ้าขืนสวดแค่นี้เข้าใจแค่นี้พ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมพ้นทุกข์ไม่ได้เนี่ยถ้าอย่างนั้นก็สวดไปรับโทรศัพท์ไปโดยมากเป็นงั้นไหมบางคนจะสวดมนต์ก็เปิดโทรศัพท์วางใกล้ๆจะมีใครสั่งของก็เปิดสวดมันเป็นยิ่งใหญ่มากกับเรื่องนี้นะสำคัญมากจะเฝ้าพระพุทธเจ้าก็จะเฝ้ากามคุณก็จะเอาอะไรก็ไม่รู้วัตถุกามก็จะเอาเป็นแบบนี้ไหมอ๋อไม่เป็นแล้วเนาะกลับไปนี่ไม่ทำอย่างนี้เนี่ยแต่บอกจะสวดมนต์นะลูกจะมารบกวนนะบอกอย่าเนี่ยใช่ไหมบอกอย่ามารบกวนตรงนี้ก็ตั้งหลักนะ